มาพูดถึงแนวทางชนสูตรศพการตายแบบพิธรรมชาตินะครับเรื่องนี้เป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบนะครับคือสารบันนิติวิทยาศาสตร์ที่แจงแนวทางชนสูตรศพที่เสียชีวิตโดยพิธรรมชาติ5กรณีด้วยกันแล้วก็กําหนดให้แพทย์ต้องแจ้งตํารวจที่ส่งศพชนสูตรเพิ่มเติมสิเกรณีไม่สามารถระบุตัวตนอาจถูกทําให้ตายตายจากสารพิษหรือว่าญาติติดใจสาเหตุการตาย หลังจากที่ว่ามีกรณีคดีใช้สารพิษสยยานะะ่คร่าชีวิตผู้คนนะครับล่าสุดคือว่าในแพทย์สราวุธได้พูดถึงแนวทางและก็มาตรฐานการชันสูตรศพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยการชันสูตรพลิกศพก็จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยแพทย์แล้วก็พนักงานสอบสวนนะครับเป็นไปตามกฎหมายปาวิอาญามาตารา150นะครับที่ได้กําหนดให้พนักงานสอบสวนแห่งทองที่ที่ศพนั้นอยู่ กับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งก็ได้รับมุติบัตรหรือว่าได้รับหนังสืออนุมัติจากแพทย์ทีสภาชนสูตรพลิกศพโดยเร็วครับโดยตามปวิอาญามตาตรา148ได้กําหนดให้มีการชนสูตรพลิกศพที่ตายโดยพิธรรมชาติได้แก่1น 1. ่่าตัวตาย 2. ถูกผู้อื่นทําให้ตาย 3. ถูกสัตว์ทําร,ร้ายตาย4ตายโดยอุบัติเหตุ5ตายโดยย่งมิปรากฏเหตุ และก็รวมถึงการตายในระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานนะครับในแพทย์สรบุตรท่านก็บอกว่าปัจจุบันาการปฏริบัติงานดังกล่าวข้างต้นของสถบาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้จะทํามาตรฐานการชนสุดศพแล้วก็ได้รับการประกันคุณภาพจากราชวิทยาลัยปธิแพทย์แห่งประเทศไทยนะฮะโดยการตรวจศพได้กระทําโดยแพทย์นิติเวชแล้วก็เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยที่ได้ กำกับโดยคณะนุกรมการกำหนดมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์มุ่งเน้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไป,ไปในแนวทางเดียวกันนะฮะแต่ว่าทีนี้ฮะตามแนวทางการปฏิบัติงานได้กำหนดให้แพทย์ต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้ส่งทั้งศพหรือว่าบางส่วนไปชนสุรเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งไม่สามารถระบุว่าผู้ตายน,นั้นเป็นใครและการผ่าศพอาจช่วยในการระบุ2 ศพที่เป็นโครงกระดูกหรือว่าศพที่ไม่เกรียม 3. นะครับการตายที่เกิดจากหรืออาจเกิดจากผู้อื่นทําให้ตาย 4. นะครับการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนากาักงานซึ่งอ้างว่าประบัติราชการตามหน้าที่นะครับ 5. คือการตายผิดธรรมชาติในระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนากาักงานซึ่งอ้างว่าประบัติราชการตามหน้าที่6ครับการตายในเด็กที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้ 7นะครับการตายที่เกิดจากสารพิษ8การตายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร9กานะครับการตายที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการทํางานไฟฟ้าดูดการจมน้ําโดยที่ไม่มีผู้พบเห็น10นะครับไม่สามารถระบุหรือว่าสันนิษฐานสาเหตุการตายได้11นะครับมีผู้ใดผู้หนึ่งสงสัยในสาเหตุการตายหรือว่าพฤติการการตายหรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับผลประโยชน์ของผู้ตายนะครับ ทั้งนี้นะครับตามพรบการให้บริการด้านนิติวิทยา,าศาสตร์2559มาตรา5วงเล็บ4ได้เปิดกว้างให้ญาติผู้เสียชีวิตที่ติดใจสาเหตุการตายสามารถติดต่อขอรับการตรวจชในสูตรซ้ําได้ที่สถาบันนิติวิทยา,าศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นโปร่งใสอำนวยความยุติธรรมและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมนะฮะนี่ก็ถือว่ามีทางออกให้กับสังคมด้วยเหมือนกันนะครับ